สำหรับบรรยากาศนะครับไปดูงานสัมมนากันบ้างคุณจอร์นท่านผู้ชมนะครับวันนี้สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับจัดงานสัมมนาประจำปี2567นะครับในหัวข้อฝ่าเศรษฐกิจปีงูใหญ่ชวนสร้างไทยให้ยัง่งยืนนะครับแต่ว่าที่หลายคนเนี่ยจับตาการสัมมนาครั้งนี้คือการปรากฏตัวปาฐกถาพิเศษของศาสตราจารย์พิชานดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งโอ้โหเราไม่เห็นท่านมานานแล้วนะ ใช่ค่ะอาจารย์สมคิดเนี่ยไม่เห็นมาน,นานแล้ว<า>นะสื่อไปเป็นปีนะคะใช่นะครับซึ่งดรสมคิดเองท่านออกมาให้ความเห็นประเด็นเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับตั้งแต่หลังการเลือกตั้งกลางปี6 6, 6. โดยบอกว่าเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะอ่อนแอปัจจัยสําคัญมาจากปัญหาทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมครับศาสตราจารย์พิชาดรสมคิดจตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวปาฐกถา,ถาพิเศษนะครับในหัวข้อ จับชีพจรชีวิตประเทศไทยโดยช่วงหนึ่งของการปารักถาพิเศษในครั้งนี้ท่านได้พูดถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตที่ผ่านมาถือว่าเป็นพระเอกของอาเซียนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกลับเดินช้าและอ่อนแอลงเป็นปัญหาที่สะสมมานานในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับดรสมคิดท่านบอกว่าหากดูตัวเลข GDP ย้อนหลังของไทย20ปีโตเฉลี่ยอยู่ที่6-7%ต่อปีหลังจากนั้นก็เริ่มลดลงนะครับ โดยเฉพาะหลังเกิดรัฐประหารเจอวิกฤตโควิขดขณะที่ในปีที่ผ่านมามีการประเมินตัวเลข GDP โต1.8%สัน้อนวัดไทยเริ่มเข้าสู่ยุคเติบโตต่ำมาเรื่อยๆลองฟังเสียงช่วงนี้ก่อนนะครับปีนี้ที่ผ่านมาก็ายังไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์มันลดมาจากระรูงคลังวัน1.8ถ้า1.8แล้วก็คุณนอนน้าแข็งประครบหัวเละฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าประเทศไทยนั้นเข้าสู่ยุค ของโลกรธแทบจะเพอร์มานแนแล้ว20ปีแล้วทำว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนั่นเราไม่รู้ตัวเหรอจริงๆผมว่าเรารู้ตัวนะแล้วกับสมินาที่ไหนก็พูดทุกครั้งว่าเราเนี่ยมันอ่อนแอลงนะคนอื่นเขาขึ้นมานะแต่ว่าการที่อะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถเดินไปสู่เป้าหมายได้มันทำให้มาอย่างนี้ แล้วก็ยังเราก็ยังหวังรวมๆแรงว่า้ปีน่าจะดีขึ้นนะไอ้บวว่าไงแอเฟนี่ยนะรู้จักเมืองไทยดีแค่ไหนถ้ารู้ดีเนี่ยก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านดรมสมคิดยังบอกนะครับว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจไทยอ่อนแอมาจากปัญหาทางการเมืองการแบ่งสีแบ่งค่ายมุ่งยึดฐานเสียง การออกนโยบายระยะสั้นเพื่อหาเสียงนะครับไม่ได้กําหนดนโยบายระยะยาวและหลายเรื่องรอการตัดสินใจของผู้มีอํานาจรัฐบาลต้องหันกลับมามองการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติเพราะที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้เงินทุนไหลออกนอกประเทศรวมไปถึงต้องกลับมาโฟกัสการลงทุนขนาดใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นนะครับอย่าง e e c ให้เดินหน้าหากของเก่ายังทําไม่ได้แลนบริดจ์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ก็อาจจะไปไม่รอดด้วย ดรสมคิดนะครับท่านแนะแบบนี้ว่าหากจะให้ตัวเลข GDP โตขึ้นต้องเร่งเปลี่ยนเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับขณะเดียวกันต้องมองภาพรวมเศรษฐกิจโลกไปพร้อมๆกันในสถานการณ์ที่ทั่วโลกมีปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐให้ดีนะครับ